ทีมต่อไปที่จะลงทำการแข่งขันนะครับคืออุซเบกิสถานครับก็ถือว่าเป็นอีกประเทศที่น่าจับตามองนะครับในประเภทบุคคลเองเนี่ยอุซเบนี่ทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะคืออุปกรณ์กันเหมือนลูกบอลติดอยู่ที่มือเลยใช่ครับเนี่ยค่ะถ้านักกีฬาถนัดคนละข้างกันครับโค้ชก็ต้องวางท่าหรือคิดท่าให้มันออกมาสมบูรณ์ที่สุดซึ่งโค้ชเองผมว่าเหนื่อยมากๆนะครับใช่ประเภทกรุ๊ปนี่โค้ชต้องครีเอทเยอะมากเลยค่ะทั้งการโยนทั้งเรื่องของ AD ในอุปกรณ์แล้วก็ร่างกายเพราะว่านักกีฬาบางคนเล่นท่ายากได้ไม่เท่ากันครับต้องมาฝึกในส่วนนี้บางคนเล่นประเภทเดี่ยวมาอาจจะถนัดหมุนบางคนเล่นประเภทเดี่ยวอาจจะถนัดบาลานซ์ครับผมแต่เมื่อมารวมกรุ๊ปแล้วทุกคนต้องได้เหมือนกันด้วยใช่ค่ะมีล่วงไปอยู่1คนนะคะครับหลุดอีก2คนแล้วค่ะแต่เดี๋ยวต้องมาดูบางคนอาจจะสงสัยว่าพลาดเยอะเหมือนทำไมคาซัคสถานมีพลาดให้เห็นแต่คะแนนดีเพราะท่ายากเขาเยอะใช่ค่ะท่ายากอุปกรณ์เยอะมากเรียกว่าการ collaboration คือการท่ายากอุปกรณ์จะมีตั้งแต่ 0.2 ครับผมจนบวกคะแนนขึ้นไปจนถึง 0.5 0.4 0.5 0.6 ได้หมดเลยค่ะแล้วสังเกตได้ว่าอุซเบย์จะเล่นท่ายากของอุปกรณ์เยอะมากจะโยนอุปกรณ์ต่อเนื่องเลยรับปุ๊บโยนปั๊บรับปุ๊บโยนปั๊บแล้วก็จะมีการแอดโบนัสเพิ่มใช้ขารับบ้างใช้แขนรับบ้างมองไม่เห็นบ้างเยอะมากค่ะซึ่งบางทีเขาอาจจะถูกหักแต่ว่าคะแนนที่เขาทำไว้แต่ต้นเนี่ยอาจจะสูงมากใช่ค่ะต้องมารอดูคะแนนนะครับของทางอุซเบย์นะครับเมื่อสักครู่ก็เห็นว่ามีกองเชียร์จากอุซเบย์มาข้างสนามแล้วนะเนี่ยค่ะอย่างนักกีฬาพักบอลที่ข้อมือก็จะถูกหัก 0.1 ครับแต่ถูกหัก 0.1 ยังไงก็ดีกว่าบอลหลุดมือแล้วถูกหัก 0.5 หรือ 0.7 หักนิดเดียวยังดีกว่าใช่ค่ะเพราะอุปกรณ์บอล นี่ยากนะคะถ้านักกีฬาตื่นเต้นเหงื่อออกบอลก็ลื่นมากเลยครับตอนนี้ยังเหลือนักกีฬาอีก3ประเทศนะคะที่ยังไม่ได้ลงทำการแข่งขันครับนั่นก็คือจีนมาเลเซียแล้วก็เกาหลีค่ะโอ้นี่ครับคะแนนของอุซเบย์ครับ 23.250 นะครับขึ้นมาเป็นอันดับที่2ตามหลังญี่ปุ่นอยู่นะครับแล้วก็